คราวนี้ค่ะจะมาเชิญชวนสำหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานหรือว่ากำลังมองหางานหรือว่ารายได้เสริมวันนี้มีอาชีพใหม่มาแนะนำค่ะเรียกว่าเป็นอาชีพรับจ้างนอนเฝ้าศพมงคลธรสนใจไหมอาชีพเสริมหลังจากอ่านข่าวเสร็จจ้างนอนเฝ้าศพทุกวันนี้คุณกนกนวลก็นั่งเฝ้าศพอยู่นะ ผมนี่นับวันก็เริ่มคล้ายขึ้นทุกวันแต่ว่าประกอบอาชีพไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกอบอาชีพจริงๆนอกจากนอนเฝ้าศพแล้วจะต้องมีการเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงให้ศพฟังครับนี่แหละถือว่าเป็นอาชีพที่เขาทำมากว่า10ปีแล้วมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอนี่แหละผู้สื่อข่าวนิวส์18จังหวัดชลบุรีของเราก็ไปพบเจอละค่ะแล้วก็เลยเดินทางไปที่วัดบางเป้งที่ถนนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก็ไปพบกับคุณพี่คนนี้เลยชื่อว่าคุณพี่กิฟต์อายุ36ปีชื่อว่านางสาวอัฐวิการธรรมพิทักษ์ถือว่าเป็นสับเปลือกประจำวัดเลยแล้วค่ะโดยคุณพี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าอาชีพของเขาก็คือรับจ้างนอนเฝ้าศพแล้วก็มีการเปิดเพลงด้วยโดยจะมีการเคาะโลงเรียกศพให้ฟังเพลงด้วยกันคุณพี่เขาทำมานานกว่า10ปีแล้วนะคะโดยก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของอาชีพนี้มาจากเมื่อครั้งที่คุณแม่ของคุณพี่กิฟต์เขาเสียชีวิตในฐานะลูกก็อยากจะทำหน้าที่เพื่อแม่อย่างดีที่สุดก็เลยนอนเฝ้าศพของคุณแม่ตลอดแล้วก็เปิดเพลงฟังแก้เหงาในช่วงเวลากลางคืนด้วยทำให้คนที่เขาผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าอยากให้ญาติของตนเองที่เสียชีวิตไปแล้วมีเพื่อนมานอนเฝ้าบ้างจึงก็เลยตัดสินใจจ้างมาให้นอนเฝ้าศพมาตลอดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็รวมแล้ว10ปีเนี่ยแหละค่ะพี่กิฟต์เขาบอกว่าบางครั้งเคยคิดที่จะเลิกทำอาชีพนี้แล้วก็หันไปทำอาชีพอื่นนะแต่ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรพอที่จะเลิกทำอาชีพนี้ปุ๊บร่างกายสุขภาพก็แย่ลงป่วยก็ง่ายแขนขาก็อ่อนแรงเดินไปไหนก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็วินิจฉัยโรคไม่ได้อีกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเธอก็เลยตัดสินใจมาทำอาชีพนี้เหมือนเดิมก็คือรับจ้างนอนเฝ้าศพพอมาทำอาชีพนี้ร่างกายก็กลับมาแข็งแรงอย่างน่าประหลาดนี่คุณพี่กิฟต์แบบนี้บอกแบบนี้แหละค่ะจึงทำให้คุณพี่กิฟต์ก็ต้องมาประกอบอาชีพเป็นสับปะเหร่ออย่างเต็มตัวซึ่งการเคาะโลงเรียกศพทานข้าวเปิดเพลงนั้นก็ได้ค่าจ้างวันละ400บาทแล้วค่ะแล้วคุณกิฟต์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่เชื่อส่วนใหญ่เขาก็มาจ้างกันเพราะว่าไม่อยากให้ญาติเนี่ยเหงาส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ว่ากันไปละค่ะเอาไปฟังเสียงพี่กิฟต์เขาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะช่วงประมาณ29จะเลิกทำเพราะ1เพื่อนรอบตัวไปมีอนาคตกันมีบ้านมีรถมีงานมีเงินที่ดีแต่เราเนี่ยจมปักกับชีวิตเราไม่มีอะไรเลยแล้วเรารู้สึกว่าฉันต้องลุกแล้วฉันจะจมกับอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าจะเลิกจากตรงนี้แล้วไปหางานที่มีอนาคตหรืออาชีพดีๆที่มีรายได้ดีๆแค่2อาทิตย์เท่านั้นค่ะโดนรถชนแถวบริเวณแถววัดเนี่ยค่ะแล้วก็ซีกขวาทั้งซีกข้อมือหัวเข่าตากระจกมองกันนะไอ้กระจกหมวกกันน็อกกระจกบาดค่ะพอฟื้นลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นเฟือกเห็นแขนเห็นขาด้วยความที่ว่าขยับไม่ได้อะกลับไม่ได้นึกถึงว่าฉันจะไปทำงานโรงแรมฉันจะไปทำงานในห้างแต่งตัวสวยๆหรือไปทำงานออฟฟิศขับรถคันโก้แต่มันกลับเห็นภาพว่างานจับมือมัตตาสังยกสำรับพระถามหลวงพี่ว่าเอาอะไรเพิ่มไหมเห็นภาพตัวเองวิ่งขึ้นเมนลงเมนคือมันเห็นแต่งานในศพงานในวัดงานในศาลาศพไม่รู้นะไม่เคยรู้ว่าคือวันนั้นอะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันกลับมาเดินไม่ได้แขนมาฉันไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ว่ะแล้วถ้าฉันต้องทิ้งตรงนี้ไปฉันอยู่ไม่ได้เลยรู้ว่านี่หรอที่เขาเรียกว่ารักทำมานานนะก็เหมือนกับเป็นความผูกพันเหมือนผมเองเนี่ยก็บางแวบเคยคิดนะว่าจะผันตัวเองจากการเป็นผู้ประกาศข่าวไปทางสายอื่นบ้างที่พอจะทำได้อย่างดารานักแสดงในแบบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันได้พอลองผันไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีแรงเหมือนกันที่ไม่มีแรงเพราะไม่ได้กินข้าวไม่มีคนจ้างงานนั่นแหละฮะนึกว่าต้องใช้อาศัยความรักไม่มีคนจ้างก็เลยไม่มีตังค์ไปซื้อข้าวกินก็เลยกลับมาเป็นผู้ประกาศเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นณจุดนี้ก็เลยอยากจะฝากไปยังผู้บริหารด้วยว่าอย่าให้ผมไปไหนเลยให้ผมอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าที่ทำทุกวันนี้ก็คือความรักล้วนๆเลยใจล้วนๆรักนิว18เหมือนบ้านรักท่านผู้ชมเหมือนญาติพี่น้องฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขายของกันไปต่อจบเรื่องการขายของค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18
อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง